ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.นะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม SME นะครับโดยที่ประชุมได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วนปี2558นะครับจำนวน4ยุทธศาสตร์ขณะเดียวกันที่ประชุมก็ยังเห็นชอบการจัดกลุ่มธุรกิจ SME ที่จะได้รับการส่งเสริมครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ครั้งที่2ทับ2557โดยมีหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าปัจจุบันการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่สัมพันธ์กับธุรกิจ SME ดังนั้นจึงต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องกันซึ่งการส่งเสริม SME จะต้องเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในด้วยกันเองขณะเดียวกันจะต้องสร้างความเข้าใจและส่งเสริมแหล่งเงินทุนเพื่อให้สัดส่วนธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจ SME มีความเหมาะสมอีกทั้งต้องปรับปรุงและพัฒนา SME ให้มีความเข้มแข็งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไปให้ได้ทั้งนี้ภายหลังการประชุมนะครับนางสาววิมลการโกสุมาศรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ก็แถลงว่าที่ประชุมอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วนปี2558โดยมี4ยุทธศาสตร์13โครงการซึ่งเน้นให้สัดส่วน GDP ของธุรกิจ SME โตขึ้น 1% และคาดว่าจะมีนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 50,000 รายโดย4ยุทธศาสตร์ก็ประกอบด้วยการส่งเสริมบูรณาการกับภาครัฐให้มีเอกภาพส่งเสริมพัฒนา SME ตามวงจรธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างอำนาจการต่อรองขณะเดียวกันที่ประชุมนะครับก็ยังเห็นชอบกำหนดกลุ่มธุรกิจ SME ที่จะได้รับการส่งเสริมจำนวน2กลุ่มคือกลุ่มเติบโตสูงอาทิการก่อสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มที่2คือกลุ่มผลกระทบกับเศรษฐกิจสูงอาทิการส่งออกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติโดยหัวหน้าคสช.นะครับก็มีกำหนดการออกอากาศในเวลา 20:15 นโดยใช้เวลาประมาณ43นาทีครับสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพนำพลเย็นนสาทีมข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกครับ